สบการณ์กรรมเรื่องยายม้วนห่มขาวโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามหรือ Subscribe ข้างล่างเพื่อจะไม่พลาดรับฟังและรับชมเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลคืนสนองนี่คือเรื่องจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยควันสีเทาลอยม้วนขึ้นจากปลายธูปหลายสิบดอกที่ปักอยู่ในกระถางดินเผาขนาดย่อมแต่ไม่อาจทำให้ใบหน้าเหี่ยวย่นของหญิงวัยเลย60ปีเกิดความรำคาญแม้แต่น้อยแกค่อยๆแบมือที่หยาบกร้านกราบลงกับพื้นกระดานใบหน้าเรียบนิ่งมองไปที่พระประธานที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าริมฝีปากแตกเป็นขุยขยับตลอดเวลานางยกมือจรดขึ้นสูงส่วนปลายนิ้วเสมอกับหัวคิ้วแล้วก้มกราบลงสามครั้งจากนั้นพาร่างที่นุ่งห่มด้วยชุดขาวมานั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนไว้เดียวกันยายม้วนคืนนี้นอนไกลๆฉันนะฉันเตรียมจองที่เอาไว้แล้วชิดกับผนังทางด่านโน้นใครพักใกล้เช้านั่นแหละดียายใบหญิงวัยใกล้เคียงกันเอ่ยขึ้นก่อนที่จะบ้วนน้ำหมากสีแดงข้นครักลงในกระป๋องนมผงที่มีถุงพลาสติกรองไว้ด้านในยายม้วนมองเพื่อนร่วมถือศีลแล้วพยักหน้าขอดีเหมือนกันฉันจะได้ลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระสะดวกหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงชอบตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วนอนนี่ครับต้องสวดมนต์ถึงจะนอนต่อได้น้ำเสียงสั่นน้อยๆจากหญิงชราร่างผอมเอ่ยขึ้นหญิงชายในชุดขาวเกือบสิบคนหันมามองเป็นตาเดียวกันตาใหญ่ผู้อาวุโสกว่าใครกระแอมกระไอเบาๆก่อนจะเอื้อนเอ่ยด้วยเสียงใสแจ๋วมันเป็นธรรมดายายม้วนเอ้ยคนเราแก่ชราลงทุกวันอะไรๆในตัวมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่จงหมั่นทำบุญเอาไว้เถอะแล้วจะส่งผลให้จิตสงบขึ้นฉันเองก็เคยเป็นเหมือนกันต้องนั่งสมาธิตั้งจิตรวมเป็นหนึ่งพักเดียวก็สบายชายวัย80ปีบอกให้ยายม้วนทำจิตให้สงบจะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นยายม้วนยังไม่ทันที่จะอ้าปากตอบโต้พระก้าวรูปทยอยนั่งลงบนอาสนะเสียงพูดคุยเมื่อครู่เงียบลงราวกับนัดกันไว้ทุกคนพนมมือพิธีทางศาสนาดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนจบสิ้นจากนั้นเหล่าสาธุชนต่างพากันร้อมวงรับประทานอาหารรวมทั้งยายม้วนกับเพื่อนที่กินกันไปคุยกันไปเมื่อชาวบ้านผู้ใจบุญพากันกลับบ้านไปแล้วผู้ที่มาปฏิบัติธรรมต่างพักผ่อนตามอิริยาบถต่างๆบางคนกวาดลานวัดบางคนอาบน้ำผัดเปลี่ยนชุดใหม่และอีกหลายคนเอนกายพักผ่อนบนเสื่อที่ทางวัดปูเอาไว้ให้ยายม้วนพาร่างผอมมานั่งหลับตาและทำสมาธิใต้ต้นโพขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหน้าของวัดคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างมองด้วยความสนใจรวมทั้งน้ำอ้อยเด็กสาววัย17ปีรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าสวยหวานเธอเดินเคียงคู่มากับชบาผู้เป็นแม่แม่จ๋าดูยายม้วนสินั่งสมาธิเก่งจังสงสัยแกชอบทำบุญนะแม่ทุกวันพระน้ำอ้อยเห็นแกมาทุกครั้งเลยเสียงแจ้วๆของลูกสาววัยกำดัดเรียกความสนใจจากหญิงวัย40เศษให้หันมาดูเมื่อเห็นยายม้วนในชุดขาวนั่งหน้าสงบนิ่งรอยยิ้มเหยียดจึงเกิดขึ้นจำศีลจำบาปน่ะสิทั้งน้ำเสียงและสีหน้าของมันดาที่เอ่ยออกมานั้นน้ำอ้อยอึ้งไปชั่วครู่คิดว่าแม่คงมีเรื่องไม่สบอารมณ์กับยายม้วนซึ่งไม่เคยแม้แต่จะเหยียบย่างเข้ามาในบ้านของตนเพราะเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่ายายม้วนสร้างบ้านไกลออกไปจากแหล่งชุมชนน้ำอ้อยเคยผ่านไปครั้งหนึ่งบ้านหลังกระทัดรัดรอบๆปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรื่นเสียจนอยากจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมทว่าน้ำอ้อยกลับรับรู้ถึงความวังเวงจากบางสิ่งที่สัมผัสได้จนต้องรีบสาวเท้าออกมาเร็วๆแต่เรื่องนี้เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังกลัวจะถูกหัวเราะเยาะและหาว่าตาขาวไม่เข้าเรื่องแม่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะเออนะ
อยู่ๆไปแล้วจะรู้เองแล้วนี่หยุดเรียนกี่วันล่ะแม่จะให้เองลงสวนเดือนกว่าเองแม่ไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าน้ำอ้อยจะไปอยู่กับพ่อน้ำอ้อยขอมาอยู่กับแม่มั่งสิคิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วสาวน้อยกอดแขนผู้เป็นแม่อย่างประจบประแจงสร้างความชื่นใจแก่ชบาไม่น้อยแม้ว่าเธอเลิกกับสามีไปแล้วแต่ก็ช่วยกันเลี้ยงดูลูกโดยน้ำอ้อยไปอยู่กับพ่อตอนเปิดเทอมกระทั่งปิดเทอมจึงกลับมาอยู่กับเธอจึงช่วยให้คลายเหงาไปได้บ้างแม่ก็คิดถึงเองมากเลยนะชีวิตแม่ก็มีแต่เองคนเดียวนี่แหละทำให้มีกำลังใจทำงานจำไว้นะน้ำอ้อยเกิดเป็นลูกผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวอย่าทำตัวเป็นผู้หญิงใจง่ายมันจะหมดราคามีแต่คนเขาจะดูถูกเราชบาสอนลูกสาวอย่าปล่อยตัวให้ผู้ชายเฉยชมง่ายๆที่เสียตัวก่อนถึงวันวิวาหากว่าท้องแล้วผู้ชายไม่รับผิดชอบจะกลายเป็นเรื่องเศร้าไปทั้งชีวิตบางคนอาจคิดผิดหาทางกำจัดเด็กในท้องด้วยการทำแท้งเหมือนกับตัวเองที่ประสบมาแล้วแต่โชคดีที่ยังคิดเอาไว้ทันก่อนที่จะเสียใจไปมากกว่านี้ว่าไงน้ำอ้อยรับปากแม่สิอย่ายอมผู้ชายง่ายๆจ้ะแม่น้ำอ้อยไม่ทำอยู่แล้วน้ำอ้อยจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของพ่อแม่จ้ะทันทีที่ได้ยินลูกรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะชบามีสีหน้าแช่มชื่นแต่ไม่วายนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ลูกคนนี้เกือบจะไม่ได้เกิดชบาเด็กสาววัย18ปีมีความสวยไม่ได้ไปกว่าน้ำอ้อยผู้เป็นลูกในปัจจุบันด้วยวัยแรกแย้มเปรียบประดุจกุหลาบงามส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปตามลมจึงได้รับความสนใจจากบรรดาหนุ่มน้อยใหญ่ที่เฝ้าเพียรมาจีบหนึ่งในนั้นมีเชนรวมอยู่ด้วยซึ่งเธอมีใจรักเขาเช่นกันพี่จะรักชบาแต่เพียงผู้เดียวรับตาคนอื่นเชนจะกอดจูบชบาจนเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกพี่เชนจ๋าชบาก็รักพี่จ้ะชบาตอบด้วยเสียงสั่นเพียงคู่เดียวร่างงามถูกดันลงไปนอนราบกับพื้นดินตามด้วยร่างของชายหนุ่มทับลงมาวูบหนึ่งของจิตใต้สำนึกชบานึกถึงคำเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่บอกว่าหญิงนางใดหากว่าให้หลังแตะพื้นดินจะเป็นหญิงจันไรนำความอัปยศอดสูมาสู่ตนเองและครอบครัวทว่าเมื่อถูกเทนรูปไร้ชบาไม่สนใจต่อสิ่งใดๆอีกแล้วในที่สุดเชนได้มอบความรู้สึกแปลกใหม่มาให้จนลืมทุกสิ่งทุกอย่างเธอยอมมอบความสาวที่หวงแหนให้เขาเชยชมอย่างง่ายๆโดยไม่ป้องกันแม้แต่น้อยด้วยความสุขที่เพิ่งได้รับในวัยสาวชบามักจะแอบมาพบกับเชนบ่อยๆและทุกครั้งจะลงเอยเหมือนที่ผ่านมากระทั่งเธอรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนแรกที่จะต้องรับรู้ชบาจ๋าทำไมวันนี้หน้าไม่ดีเลยแม่ดุเลยจ้ะเชนมักจะพูดหวานกับเธอเสมอซึ่งก็สร้างความชุ่มชื่นให้ไม่น้อยชบาโผล่ร่างอวบตึงเข้าหาโดยเร็วใบหน้างามซบอยู่กับอกกว้างพี่เชนจ๋าชบารู้สึกผิดปกติจ้ะชบาคิดว่าหญิงสาวพูดค้างไว้แค่นั้นเชนหาได้ใส่ใจนอกจากฝ่ามือรูปร้ายลงบนแผ่นหลังผิดปกติอะไรจ๊ะบอกพี่เชนหน่อยสิคือชบาคิดว่ากำลังท้องจ้ะทันทีที่ได้ยินว่าท้องเชนตกใจสุดขีดดันร่างงามออกห่างโดยเร็วชบาทันได้เห็นใบหน้าที่เผือดราวกับกระดาษดวงตาเบิกค้างของเขาอย่างชัดเจนฮะชบาท้องเหรอทำไมเธอไม่รู้จักป้องกันล่ะแล้วเราจะทำยังไงชบาโธ่ก็รู้นี่ว่าพี่ยังไม่พร้อมจะแต่งงานด้วยประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดลงมากลางใจชบาปวดหนึบไปทั้งตัวหัวใจมันหล่นวูบลงไปอยู่ที่ปลายเท้าน้ำตาที่คอหน่วยค่อยๆไหลรินลงมาตามล่องแก้มร่างงามสั่นสะท้านตามแรงสะอื้นเธอรู้แล้วว่าเชนไม่ยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพี่เชนทำไมพี่พูดอย่างนี้ล่ะไหนว่ารักชบาไงจ๊ะไม่รู้ล่ะถ้าท้องเอามันออกซะไม่อย่างนั้นเราไม่ต้องมาคบกันอีกกล่าวจบร่างสูงใหญ่บึกบึนเดินจากไปโดยไม่หันมามองทิ้งให้ชบาซบหน้ากับฝ่ามือด้วยความเจ็บปวด
องฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นชบากลัวพ่อแม่รู้ถึงความใจง่ายของตนเองเธอคิดว่าจะต้องเอาลูกออกให้เร็วที่สุดเพราะตั้งแต่บอกให้เชนรู้ว่าท้องเขาไม่มาหาเธออีกเลยทุกๆวันชบาได้แต่ร้องไห้และจมอยู่กับความทุกข์กระทั่งตั้งสติคิดทบทวนรู้ว่าผู้ที่ช่วยตนได้ในเวลานั้นก็คือยายม้วนซึ่งเป็นที่รู้กันว่าแกรับทำแท้งให้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ขอโทษด้วยนะลูกแม่ต้องทำอย่างนี้ถ้าแม่พร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยมาเกิดใหม่นะจ๊ะชบาพูดกับลูกในท้องด้วยน้ำตานองหน้าแล้วแอบออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนเธอเดินไปที่บ้านยายม้วนเพียงลำพังผู้เดียวด้วยใจมุ่งมั่นที่จะกำจัดลูกตัวเองให้หลุดพ้นออกไปจากท้องให้เร็วที่สุดก่อนที่ท้องจะโตมากกว่านี้ชบามาหยุดอยู่หน้าบ้านยายม้วนเธอเห็นเสื้อสีขาวตากพาดเอาไว้ที่นอกชานความรู้สึกบางอย่างบังเกิดขึ้นเธอขยักขยงจนไม่อาจขยับเท้าเข้าไปแต่ยังคงตรึงเท้าอยู่กับที่สายตาเพ่งมองไปที่ประตูบ้านที่ปิดแนบสนิทโอ้ยโอ้ยฉันเจ็บเหลือเกินยายม้วนไม่ไหวแล้วอย่าบีบตรงนั้นอยู่ๆเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังขึ้นเสียงนั้นโหยหวนสิจนชวาขนลุกรับรู้ว่าเธอผู้นั้นกำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเองจะร้องทำไมวะนางแหวดข้ากำลังกดหัวลูกเองให้มันเละจะได้รีดออกง่ายๆทนอีกนิดเดียวเถอะวะแล้วเองจะสบายอ้าวเสียงยายม้วนกำชับตามมาให้ผู้หญิงที่มารับบริการรีดลูกจากแกทนไว้แต่ก็ไร้ผลเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นติดกันอีกหลายครั้งโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วยายม้วนใจฉันจะขาดอยู่แล้วเลือดทำไมมันออกมามากขนาดนี้ยายฉันจะตายไหมเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดระคนตกใจหวีดขึ้นมาอีกชบากลัวจนตัวสั่นเธอหมอบลงกับโคนต้นมะม่วงรวนร่างสั่นระริกด้วยความกลัวนี่ลูกมันเจ็บขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยฉันไม่ทำแล้วชบาร่ำร้องในใจชบาทำท่าจะลุกขึ้นแต่ประตูหน้าบ้านยายม้วนเปิดออกร่างผอมเกรงเดินลงมาในมือถือถังน้ำพลาสติกสีดำกับเสียมด้ามสั้นยายม้วนเดินไปยังกอไผ่ซึ่งห่างจากตรงที่ชบาหลบซ่อนตัวไปแค่10วายายม้วนตั้งหน้าตั้งตาขุดดินจนเป็นหลุมกว้างแล้วยกถังเทลงไปแสงสว่างจากไฟฉายทำให้ชบาตกใจจนแทบช็อกเมื่อเห็นชัดๆว่าเป็นก้อนเนื้อที่อาบไปด้วยเลือดสดๆซึ่งเป็นสีแดงแม้เห็นแค่เพียงแวบเดียวก็พอรู้ว่านี่คือซากทารกที่ถูกรีดออกมาจากท้องของผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องโหยหวนเมื่อครู่นี้นอนตรงนี้ถัวถ้าแม่เองพร้อมแล้วค่อยมาเกิดใหม่นะยายม้วนพูดแค่นั้นแล้วกบดินจนเต็มหลุมและร่างผอมเดินขึ้นบ้านอย่างช้าๆครู่หนึ่งผู้หญิงที่เป็นลูกค้าเดินผ่านหน้าชบาไปด้วยท่าทางกระปกกระเปรี้ยราวกับแข้งขาไร้เรี่ยวแรงแต่สิ่งที่ทำให้เธอหวาดกลัวที่สุดก็คือกลิ่นคาวเลือดที่โชยคลุ้งออกมาจากร่างนั้นมันเหม็นเสียจนแทบกลั้นอาเจียนเอาไว้ไม่อยู่ชบาตัดสินใจเก็บลูกเอาไว้และบอกพ่อแม่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะเจ็บปวดต่อคำดุด่าแต่เธอก็ทนเพราะรู้ว่าทำผิดต้องยอมรับโทษจากผู้ให้กำเนิดจากนั้นพ่อแม่ให้เชนมารับผิดชอบชบาจึงอยู่กินกับเชนอย่างเงียบจนกระทั่งคลอดน้ำอ้อยออกมาด้วยความเจ้าชู้ของเขาชบาทนไม่ได้จึงตัดสินใจแยกทางกันแต่เขายังคงช่วยดูแลลูกจนถึงทุกวันนี้แม้วันเวลาจะหมุนเวียนผ่านไปสักกี่ปีสิ่งที่ชบาได้รู้ได้เห็นก็คือยายม้วนจะมาถือศีลที่วัดทุกวันพระชุดสีขาวที่แกสวมใส่สะอาดตาไร้ร่องรอยเปรอะเปื้อนทุกครั้งที่ชบาเห็นแกนั่งหลับตาใต้ต้นโพชบาอยากจะกรีดร้องด้วยความชิงชังเพราะรู้ว่านอกจากอาชีพทำสวนแล้ว
ยายม้วนยังคงรับทำแท้งให้กับสาวๆชบาสลดหดหู่ไม่น้อยเมื่อได้ยินเด็กสาวใจแตกในหมู่บ้านพูดกันว่าถ้ามีปัญหาให้ไปหายายม้วนจ่ายแค่ไม่กี่พันก็เรียบร้อยด้วยเหตุนี้เธอจึงชิงชังหญิงในชุดขาวขนาดนั้นแม้เดินผ่านหน้าบ้านสักวันหนึ่งเถอะยายม้วนกรรมจะสนองแกยายม้วนยายม้วนห่มขาวคำพูดของชบาเป็นจริงในวันหนึ่งขณะเธอกำลังทำงานเพลินๆเสียงใครบางคนเรียกชบาชบาทำอะไรอยู่วะต้อยเพื่อนสมัยเรียนชั้นประถมด้วยกันนั่นเองอ้าวต้อยเข้ามาสิเออนางชบาฉันมีข่าวจะมาบอกโว้ยต้อยเป็นเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านทุกครั้งที่รู้ว่าใครเป็นอะไรจะส่งข่าวให้ทุกคนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายอะไรวะต้อยก็ยายม้วนน่ะสิตอนนี้ใกล้ตายเลยโว้ยนอนหายใจพังงาบพังงาบพวกญาติญาติเตรียมต่อลงเอาไว้แล้วแม้ชบาไม่ชอบหน้ายายม้วนสักเท่าใดนักแต่ก็อดที่จะตกใจไม่น้อยก่อนจะถามด้วยเสียงตื่นตื่นแกเป็นอะไรวะมะเร็งปากช่องคลอดน่ะสิระยะสุดท้ายแล้วด้วยตอนนี้เจ็บมากแกร้องโอยโอยตลอดเวลาเลยฉันเห็นแล้วสยองเลยว่ะเลือดนี่ไหลออกมาพรากๆยังกับคนคลอดลูกนะเว้ยชบาหน้าซีดเผือดพางยกมือรูปลงที่หน้าท้องตัวเองไปมากำสนองแกแล้วยายม้วนเอ้ยในเวลาเดียวกันคนที่ทั้งสองกล่าวถึงนอนเกลือกกลิ้งไปมาบนเสื่อเก่าๆร่างผอมที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเกรงแล้วหงิกงอดวงตาฝ้าฟางเหลือกถลนริมฝีปากบิดเบี้ยวตามด้วยเสียงแหบแห้งที่เปล่งออกมาเป็นระยะสิ่งที่ชวนสังเวชใจที่สุดก็คือตรงบริเวณหน้าขาชุ่มไปด้วยเลือดที่ส่งกลิ่นเหม็นคาวคละคลุ้งแมลงวันหัวเขียวต่างพากันมาตอมพวกญาติญาติต้องช่วยกันปัดไล่ไปมาเสียงตอกตะปูดังเป็นระยะลงศพเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อบรรจุร่างยายม้วนหลังจากดับสิ้นชีวีแม้ว่าอาการเข้าขั้นตรีทูตแต่หญิงวัยชรายังพอมีสติหลงเหลืออยู่บ้างแม้จะเรือนรางเต็มทีข้าคงจะตายไหนไม่ช้านี้โอ้ยเจ็บเหลือทนโอ้ยข้าไม่ไหวแล้วยายม้วนกรีดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ละครั้งที่ส่งเสียงร้องเลือดสดๆไหลออกมาจากภายในจนผ้านุ่งเปียกโชกราวกับสาดน้ำเข้าใส่ญาติที่นั่งเฝ้าพากันเช็ดน้ำตาป้อยๆแต่ไม่อาจช่วยอะไรได้เมื่อรู้ว่าวาระสุดท้ายของหญิงวัยชรากำลังมาถึงแล้วยายยายอย่าพูดอะไรเลยนะพยายามนึกถึงพระพุทธเอาไว้หลานคนหนึ่งบอกให้ยายม้วนนึกถึงพระพุทธสำหรับข้าแล้วคงไม่มีประโยชน์อะไรข้าคนบาปตายไปคงตกนรกโอ้ยายม้วนสะดุ้งเฮือกตัวเกรงร่างสถานแกขาดแกตายแต่ดวงตาเบิกโพลงคู่นั้นมองชุดขาวที่ใช้นุ่งห่มทุกครั้งที่ไปจำศีลที่วัดบัดนี้ไร้ผู้สวมใส่ปล่อยให้มันกวัดแกว่งไปมาตามกระแสลมที่โบกพัด